ครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับทางโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามกุนซือของทอสอแบกนะครับเกี่ยวกับการเตรียมทีมในการเดินทางไปแข่งศึกหกเศร้าที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่ประเทศคูเวตและตอนนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามนะครับกุนซือยอดเยี่ยมของ Thailand Futsal League ก็อยู่กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางโค้ชหมีกันครับสวัสดีครับโค้ชหมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับศึกหกเศร้าที่ญี่ปุ่นมีทีมไหนบ้างก็มีโออิตะครับมีโกเบมีโอซาก้าแล้วก็ทีมจากออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็ทีมอาแบกของเรามันจะแข่งไงเจอกันหมด6ทีมเลยหรือว่าแบ่งเป็นสายแบ่ง2สายคือสายละ3ทีมแล้วก็ในสายเนี่ยสมมติว่าใครเป็นที่1ก็ควายไปเจอที่1เหมือนนัดชิงใครอันดับ2ก็ชิงที่2 1เจอ1 2เจอ2 3เจอ3ไปเลยแข่งที่ไหนครับคุณหมีแข่งที่เมืองโกเบครับเมืองโกเบอ๋อรายการนี้โกเบเป็นเจ้าภาพใช่อย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการศึกษาการเล่นของนาโกย่าโอเชียนได้พอสมควรเพราะว่าสไตล์การเล่นน่าจะคล้ายๆกันครับครับก็นักเตะก็มีหลายคนที่ยืมตัวเฉพาะกิจไปเล่นด้วยมีใครบ้างที่ยืมตัวเฉพาะกิจไปเล่นก็มีอย่างท่าเรือก็มีวลินลอมันมีโกธนากรครับธนาประสิทธิ์แล้วก็ที่ได้ไปมีโอมีบอลิน2 คน 2 คนครับเพราะว่าอนุชาก็มาทีเราแล้วแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยพี่ด้วยครับแล้วอย่างรายอื่นอย่างสุภโชตรอดดาราของสมุทรสาครหรือว่าอุริศรสนาการของเราไปเต็มไปด้วยอีกคนหนึ่งใช่ครับก็คือไอ้ประภาสด้วยไหมประภาสไม่มีก็คือสามคนนี่คือโอแล้วก็ตะแล้วก็วลินเนี่ยก็คือไปที่ญี่ปุ่นแน่นอนแต่ว่าอีก2คนอย่างสุภโชคเนี่ยก็คือเด็กเป็นเด็กนักกีฬาทีมของอาแบกอยู่แล้วก็คือเห็นมีฝีเท้าที่ดีในฟุตซอลลีกก็คือถ้าจะยืมตัวไปก็คือจะยืมไปที่ทูครับไปเตรียมตัวในครั้งนั้นเลยแต่ว่าก็เรียกเข้ามาซ้อมในทีมแล้วตอนนี้พูดถึงการฝึกซ้อมที่ผ่านมาคนหมีเป็นยังไงบ้างในการกลับมาหลังจากที่จบฤดูกาลไปก็ตอนนี้ตัวหลัก3คนเนี่ยเราอยู่ในทีมชาติแต่นี้ว่าคือตัวที่เหลือประมาณ 8-90 คนประมาณเนี้ยก็เลยต้องยืมทางสโมสรอื่นเขามายืมมาใช้ก่อนในทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์เดียวครับอย่างสุภวุฒิเถื่อนกลางเจ้าอาร์มแล้วก็ช้างกฤษฎาวงแก้วที่ต้องรับใช้ทีมชาติเนี่ยการไม่มาร่วมฝึกซ้อมด้วยมันมีปัญหาไหมมีส่งผลกระทบมากน้อยก็มีปัญหานะเพราะว่าณตอนนี้ทีมชาติกับสโมสรเราเนี่ยมันเล่นคนละระบบบางทีอาร์มกับช้างเนี่ยบางทีกลับมาก็บางทีพอมาเล่นระบบเราก็มีหลงลืมบ้างแล้วมิกอ่ะเกียรติยศแชล่มเขตอาการบาดเจ็บน่าจะกลับมาได้ตอนไหนครับตอนนี้มิกเพิ่งเริ่มกายภาพแต่ว่าต้องเช็คดูอีกทีหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นว่ามิกจะหายแล้วก็เล่นทันไหมสภาพความฟิตเป็นไงเพราะว่าไปที่นู่นต้องฟิตจริงๆคือยังมีลุ้นที่จะได้ไปคูเวตนะใช่ครับก็ยังมีอยู่ก็พยายามให้มิกรักษาตัวที่กกท.อยู่ครับถึงตอนนี้ก็คือการซื้อนักเตะได้มา3คนนัทวุฒิศรีหลังไพโรจน์แล้วก็ผู้เสียประตูเวียดนามครับชื่ออะไรนะดังพกอันครับแล้วก็อนุชามั่นเจริญครับจะมีรายที่4มั้ยก็ตอนนี้ที่เรายืมไปเล่นที่คูเวตแล้วเนี่ยที่ติดต่อทางสโมสรเขาเรียบร้อยก็มีนัทวุฒิหมัดยาลาที่ยืมตัวใช่ยืมตัวไปเล่นแน่นอนที่คูเวตครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีน่าจะทำให้เกมรุกของทอสอแบกมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสโมสรทอสอแบกนะครับในการเดินทางเตรียมทีมไปแข่ง16เศร้าที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นนะครับยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับสโมสรทอสอแบกด้วยแล้วกันครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชหมีมากครับครับรายการ Inside Futsal ประจำสัปดาห์นี้ก็ครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งของทีมชาติแล้วก็สโมสรครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ 11:05 น.เหมือนเดิมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I got your picture, I'm coming with